วันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดทั้ง7วันนะในเดือนในปี2560นี่เรามาดูวันเสาร์เนาะเดี๋ยวเราสับกันสดๆอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะนี่อาจารย์ทำเองออกแบบเองนะคิดเองนะไม่มีการก๊อปปี้ลอกใครนะมีสติปัญญาคิดนะคะอันนี้วันเสาร์จับกันสดๆเลยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตวันเสาร์เดือนมกราเนี่ยโอ้เงินทองดีเลยลงทุนได้เลยชาววันเสาร์นะได้เงินเดือนขึ้นการงานก็มีเจ้านายเรียกตัวใครรองานสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยได้นะชาววันเสาร์นะเรียกไปสัมภาษณ์เลยเด็กนักเรียนก็สมัครเรียนได้เลยนะมันมีการเดินทางออกต่างจังหวัดในเดือนมกรานี้ด้วยไปเที่ยวกับครอบครัวด้วยนะชาววันเสาร์นะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนใครที่ทำงานรับราชการศาลปกครองอะไรเงี้ยเงินเดือนขึ้นนะกฎเกี่ยวกับพวกอัยการจังหวัดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยดีเงินเดือนขึ้นใครที่ทำธุรกิจจะลงทุนเนี่ยชาวพระเสาร์เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับขายหมวกแว่นตานาฬิกากางเกงยีนกระเป๋านะรองเท้าอะไรเงี้ยถูกฉลกพระเสาร์นะมีการท่องเที่ยวด้วยอพยพย้ายถิ่นฐานด้วยชาวพระเสาร์ในช่วงของปีหน้านะย้ายไปอยู่ทางเกี่ยวกับทางทะเลนะหัวหินภูเก็ตชะอำระยองอะไรอย่างเงี้ยนะอพยพย้ายครอบครัวไปพระเสาร์นะไปหากินเดือนกุมภาพระเสาร์นะถ้าใครเขียนหนังสือดูนะเดือนกุมภาเด็กนักเรียนต้องเร่งไปติวสอบเยอะนะพระเสาร์การเขียนหนังสือโดดเด่นนะพระเสาร์ค่อนข้างที่จะเก็บตัวเงียบขรึมนะชาวพระเสาร์ไม่ค่อยชอบคุยใครโลกส่วนตัวสูงนะพระเสาร์นะราชินีถือไม้เท้าการงานโดดเด่นจะสำเร็จพระเสาร์ต้องฟันฝ่าด้วยตัวของท่านเองนะเหนื่อยจะได้ดีเพราะตัวเองนะพระเสาร์ต้องเร่งรีบขยันนะจะได้ดีวันนี้เดือนมีนาพระเสาร์พระเสาร์เดือนมีนาเนี่ยนะสิ่งที่ท่านรอคอยไว้เนี่ยจะได้แล้วทั้งข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยพระเสาร์จะได้นะเงินพินัยกรรมเงินตกเบิกเงินค้างจ่ายใครที่ค้างไว้ในจ้างเนี่ยสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับพระเสาร์แล้วนะใครที่ทำความดีเราก็ได้รับบุญกุศลนะใครที่ทำชั่วกิเลสกับท่านก็ต้องแพ้ภัยตัวเองนะพระเสาร์นะพระเสาร์ที่ท่านทำงานเกี่ยวกับช่างมาดีนะขายเครื่องมือการแพทย์ช่างซ่อมเครื่องยนต์เครื่องรถอะไรเงี้ยแต่ท่านเป็นคนเก่งและไพ่สเตนนะเป็นคนไม่ยอมใครพระเสาร์ยิงในศักดิ์ศรีนะพระเสาร์แล้วก็พอเดือนเดี๋ยวเบรกนิดนึงสำหรับพระเสาร์แก้ชงแก้ดวงไม่ดีนะรวยก็มาบูชากำไรนาคราชนะแก้คนใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของนะมีเคราะห์พระเสาร์แก้ปีชงเราเป็นแหวนนาคราชแล้วก็มีแหวนเสริมดวง12ราศีมีจี้มีสร้อยคอนะมาบูชากันได้ที่ Facebook ตรงนี้เลยนะคะหมอนีน่าแม่นๆหรืออาจารย์นีน่านะคะทางนี้นะพอเดือนเมษาเดือนเมษาพระเสาร์พระเสาร์เดือนเมษาเนี่ยนะก็จะมีโชคมีลาภนะกู้เงินเจรจาอะไรเงี้ยผ่านนะจะมีโชคมีลาภกับผู้ชายนะผิวดำแดงผอมบางได้โชคได้ลาภนะมีเงินดีค้าขายดีในช่วงของเดือนเมษาลงทุนได้เลยขยับขยายทั้งงานทั้งเงินธุรกิจดีนะพระเสาร์พบรักนะเป็นหญิงก็จะพบรักผู้ชายผิวสองสีนะพอมาเดือนพฤษภามีบุตรพฤษภาในตั้งครรภ์ขึ้นบ้านใหม่เข้าพิธีสมรสมีบุตรนะมีเสน่ห์มีคนมารักมีคนมาชอบเยอะนะการงานธุรกิจเจริญเติบโตนะใครที่ทำธุรกิจความงามก็จะข ขยายโรงงานด้วยนะอาจจะได้เป็นพระเสาอาจจะได้เป็นหัวหน้าคนงานคุมเครื่องจักรอะไรเงี้ยคุมลูกน้องนะถ้าทำงานโรงงานพระเสาพอเดินมิถุนางานเนี่ยนะพระเสาเนี่ยให้ไปบวชนิดนึงการงานเนี่ยจะรีบเร่งนะเดือนมิถุนาเนี่ยให้ไปบวชนะการเงินเดือนมิถุนาเนี่ยมันมีการหมุนเงินนะเดือนมิถุนาในการเงินไม่พอนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะหมุนแล้วก็จะผ่านเดือนมิถุนาเนี่ยนะจะได้เงินก้อนใหญ่มาปิดหนี้หน่อยในพระเสาเดือนมิถุนามีโอกาสได้เงินจากชาวต่างชาติต่างประเทศนะมีโอกาสไปพบปะนะใครที่ทำงานเครือข่ายพระเสาก็จะได้ตำแหน่งแล้วขึ้นฉลองไปรับ VIP แล้วนะแต่ว่างานของเครือข่ายก็ต้องเดินทางตลอดเวลาเจอคนแล้วก็จะดีแต่พระเสานี้ดวงเหนื่อยนะชีวิตเหนื่อยกำพร้านะขาดอุปการะจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักพระเสานะเหนื่อยแต่จะสำเร็จได้เพราะตัวของตัวเองเป็นหลักนะพระเสาไปบวชนะไปบวช3 วัน 7 วันทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องนะเดือนมิถุนาเนาะก็โอเคค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดี